ลับมาชม Healthy Friday กันต่อนะครับซึ่งจะเป็นขนมสังขยาสังขยาอะไรครับเรามีฟักทองเพราะฉะนั้นเราเป็นสังขยาฟักทองนั่นเองครับคนอาจจะคุ้นเคยว่าเห็นฟักทองแล้วข้างในหยอดสังขยาลงไปอะไรแบบนั้นใช่ไหมประมาณนั้นเลยครับค่ะทีนี้วิธีทำสังขยาเนี่ยผมก็ไม่เชื่ออีกแล้วว่าชีวิตนี้จะมีโอกาสได้ทำสังขยามันทำยากนะง่ายมากจริงเหรอจันซ่าเราต้องมาลองค่ะต้องลองต้องลองแน่นอนต้องมีไข่ค่ะเราใช้ไข่อะไรครับ2 สีด้วยวันนี้เรามี2แบบก็คือไข่เป็ด3ฟองนะคะบวกกับไข่ไก่1ฟองทำไมไม่ไก่หมดเป็ดทั้งหมดทำไมต้องไก่บวกเป็ดอย่าลืมว่าไข่เป็ดเขาเนี่ยสีเขาสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้ไข่เป็ดเนี่ยเขาก็ให้สีสันที่สวยงามแต่อีกในทางเดียวกันคือไข่เป็ดเนี่ยมันค่อนข้างหนืดค่อนข้างเหนียวเพราะฉะนั้นต้องเอาคุณลักษณ์หรือคุณลักษณะของไข่ไก่เอามาเบรกเขานั่นว่างั้นเถอะนะคะเพื่อให้พอเหมาะพอดีงั้นผมตอบใครเลยนะแต่อย่าเพิ่งเราต้องลืมบอกไปเราต้องทำอะไรกับฟักทองเขาก่อนทำอะไรฮะก็คือเราได้ฟักทองมาปุ๊บเราต้องคว้านเขาข้างบนใช่ไหมคะเปิดฝาปุ๊บเปิดฝาปุ๊บเขาก็ยังจะมีพวกเยื่อมีเม็ดใช่แล้วเราก็ต้องคว้านเอาช้อนเนี่ยตักออกก่อนนะคะเสร็จเราก็ล้างให้สะอาดแล้วก็เสด็จน้ำพักเขาไว้ให้แห้งนะคะเราก็ตอกไข่ได้เลยตอกไข่รวมกันได้เลยค่ะจากนั้นจากนั้นต้องตีไข่ไหมฮะไม่ต้องเลยเดี๋ยวเราตีเหมือนกันแต่เราใช้นี่คืออะไรครับใบเตยใบเตยมาผูกๆม้วนๆเนี่ยฮะเรามาขยำกับไข่นั่นเองขยำเลยไหมฮะใส่น้ำตาลก่อนดีกว่าน้ำตาลก่อนแล้วเอาน้ำตาลปี๊บลงไปเลยนะคะทั้งหมดเยอะอยู่อย่าลืมเราต้องการพลังงานสูงด้วยอ๋อใช่ใช่จริงนะคะควักน้ำตาลปี๊บทั้งหมดใส่ลงไปเลยนะฮะใส่เลยค่ะโอ้ยสีสวยมากเลยทั้งเหลืองทั้งส้มใครละขยำฮะขยำได้เต็มที่แล้วค่ะเนี่ยใช่ไหมฮะใช่ค่ะได้ฮะไม่ใช่ใบเตยนะครับเป็นตัวขยำขยำเพื่อหนึ่งให้น้ำตาลเขาละลายใช่ไหมคะนี่เลยนะฮะแล้วก็ให้กลิ่นหอมของใบเตยเขาออกมาด้วยนั่นแหละคือเทคนิคแค่นั้นทำไมต้องเอาใบเตยมาขยำด้วยอย่างเงี้ยฮะทำไมไม่เอาที่ตีไข่หรือช้อนส้มในตีไปมันมีกลิ่นหอมของเขานั่นเองเราต้องการกลิ่นหอมของใบเตยรู้สึกจะน้ำตาลละลายหมดแล้วนะไม่เห็นเดี๋ยวจะใส่ให้ก็ต่อไปก็คือใส่กะทิได้เลยกะทินะฮะเสร็จแล้วเราก็ใส่เกลือด้วยนะคะเพื่อจะให้ตัดสมดุลใช่ค่ะเวลาขยำเนี่ยขยำลักษณะนี้ถูกต้องใช่ไหมค่ะเขาจริงๆเขาอยากให้เกิดฟองด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามันมีฟองมันก็ดีนะคะสังเกตนะครับบางทีให้ฟูอาหารหรือเครื่องดื่มก็ตามถ้ามีการทำให้เกิดฟองเนี่ยเหมือนกับการเติมออกซิเจนลงไปใช่ซึ่งทำให้เนื้อหรือ texture ของอาหารเนี่ยมันเบาขึ้นนั่นเองมีอากาศครับค่ะเสร็จแล้วครับจันซ่าอันนี้เราไข่กับทุกอย่างเนี่ยน้ำตาลละลายแล้วนั่นคือสิ่งที่เราต้องการนะคะแล้วกะทิก็เข้าเนื้อกับไข่แล้วก็ถือว่าเราเสร็จนะคะไปขั้นตอนต่อไปได้เลยก็คือล้างมือก่อนนะฮะใช่ต้องล้างมือก่อน แล้วเราจะค่อยมาเทนะคะคราวนี้ต้องกรองเหมือนกันกรองที่สำคัญมากสำคัญอาจจะใช้ผ้าขาวบางก็ได้หรือจะกรองก็ได้นี้ก็แล้วแต่เทคนิคไม่เคยคิดเลยว่าจะทำอะไรอย่างนี้ได้ในชีวิตนี้งามอย่างมีคุณค่าปรากฏน้องสาวไทยเลยดีกว่าทำอาหารไทยได้นักกรรมการให้ถามว่าคุณทำอะไรได้บ้างเกี่ยวกับความสามารถพิเศษสังขยาฟักทองและลาดเตียงโดยเฉพาะแพรที่สวยงามมากสังเกตว่าจากสัดส่วนที่เราใส่ไปเนี่ยน่าจะได้สัก2ลูกนะประมาณค่ะอยู่ที่ขนาดของฟักทองด้วยเราต้องเลือกนะคะแล้วเราก็เลือกขนาดพอเหมาะยาวใหญ่หม้อจะได้ใส่หม้อได้แล้วก็นึ่งได้ดีที่สุดแค่นี้นะฮะค่ะกำลังดีละปิดฝาไหมฮะไม่ต้องค่ะไม่ต้องไฟทองใส่เลยไหมฮะยังค่ะยังก็ยังนะฮะเรานึ่งทั้ง2อย่างนะแต่ว่าเราไม่ต้องปิดฝาเขาได้ครับก็นึ่งไปจนกว่าจะสุกก็ถึงจะบอกประมาณ20ถึง30นาทีขึ้นอยู่กับขนาดของฟักทองว่างั้นเถอะนะคะจะเช็คเราก็เปิดดูซิเราซ่อมจิ้มว่ายังมีน้ำออกมาไหมแล้วมันติดซ่อมหรือเปล่าถ้าเขาไม่ติดแล้วก็ไม่มีน้ำก็โอเคสุกละทานได้เลยนะคะง่ายมากเรามีแบบที่เสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะฮะด้วยสูตรวิธีเดียวกันการทำเหมือนกันเลย
เมื่อเสร็จแล้วสังขยาฝอยทองจะเป็นอย่างนี้แหนโรยฝอยทองด้านหน้านิดนึงค่ะสำหรับท่านที่ชอบฝอยทองมากเนี่ยยังไม่สะใจก็โรยอยากเพิ่มพลังงานก็ใส่ได้อีกนะคะให้เต็มที่ไปเลยเวลาเสิร์ฟเนี่ยเราควรจะอย่างนี้ตักกินแล้วมีเนื้อฝักทองไปด้วยหรือจะหั่นเป็นชิ้นปกติเขาจะหั่นเป็นชิ้นเป็นแว่นให้เห็นด้านข้างใช่ไหมฮะมีขอบฝักทองและสังขยาตรงกลางใช่เลยอย่างนั้นเลยนะคะนี่แหละครับวันนี้ได้ทั้งของว่างแล้วก็ขนมที่สำหรับเพิ่มโปรตีนใช่ค่ะแล้วคนที่โอ้โหเจ็บป่วยมานานหรือคนที่สูญเสียกล้ามเนื้อสูญเสียโปรตีนในร่างกายไปใช่ค่ะจะดีมากครับย้ำอีกครั้งดีกว่าครับอาจารย์ซ่าครับว่าผู้ป่วยพักฟื้นมานานเป็นมะเร็งวัณโรคอะไรต่างเนี่ยควรจะเลือกอาหารแบบไหนดีที่สุดเนี่ยเขาก็จะบอกว่าแน่นอนต้องเพิ่มโปรตีนหรืออาหารที่มีโปรตีนสูงนะคะอย่าลืมว่ามันไม่ใช่มีแต่เนื้อนมไข่นะที่เรารู้จักประจำอาหารหลายๆอย่างเขาก็มีโปรตีนเหมือนกันละเพราะฉะนั้นเราเอามาใช้เอาประยุกต์เอามารวมกับอาหารที่เรารับประทานเป็นประจำได้นะคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่เขาแนะนำคือคนที่พักฟื้นหรือต้องการโปรตีนเพิ่มเนี่ยพลังงานอย่างแรกเราต้องพลังงานเพิ่มขึ้นด้วยนะคะกล้ามเนื้อถึงจะตามมาอีกอย่างนึงก็คือต้องออกกำลังกายไม่สบายก็ต้องออกกำลังกายทำกายภาพอยู่ดีต้องขยับเราได้ยินว่าถ้าใครที่ไปนอนป่วยอยู่บนเตียงโรงพยาบาลนานๆบางทีเป็นแผลกดทับบ้างอะไรบ้างหรือว่าบางส่วนนั้นรีบไปใช่ขารีบกล้ามเนื้อหายไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันไม่มีแรงกระตุ้นเพราะฉะนั้นออกกำลังกายทำกายภาพก็คือการกระตุ้นให้เขามีกล้ามเนื้อมวลกล้ามเนื้อกลับมานั่นเองครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับแล้วก็จะชิมสังขยาอร่อยๆปิดท้ายสวัสดีครับสวัสดีค่ะพร้อมเลยนะฮะ